God, I felt the same thing. ผมรู้สึกแบบเดียวกันเลย During worship, just the presence of God moved in. ระหว่างการนมัสการแค่อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า Wow. So I'm full. เต็มล้นนะ I'm full of Him right now. เต็มล้นแล้วก็อิ่มด้วยพระองค์ทั้งนั้นเลย It's exciting to see Rob. Because he's in the same town I'm in now. เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากที่ได้เจอร็อบแล้วตอนนี้เขาก็อยู่เมืองเดียวกับผมแล้วตอนนี้ We're in different houses because it's too dangerous to drive out where he lives. แต่ว่าเราก็อยู่กันคนละบ้านนะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่น่าเหมาะสมกับการขับรถไปหากันเท่าไหร่ Too much ice on the road. เพราะว่าน้ำแข็งเกาะถนนทั้งนั้นเลยSo maybe we can get together tomorrow. แต่รอดูก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เผื่อจะไปเจอกันได้ Good to see everyone. I am so encouraged by what God is doing with all of you. แล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนมากๆผมรู้สึกว่าผมได้รับกำลังใจมากๆตอนเห็นสถานการณ์การเคลื่อนที่เกิดขึ้นในพวกคุณแต่ละคน I've just been amazed as you have grown from glory to glory. ผมแบบว่ารู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็ว้าวมากๆที่ได้เห็นพวกคุณเติบโตจากพระสิริหนึ่งไปอีกพระสิริหนึ่ง You've gone deeper and higher and farther in the things of God ไปไกลกว่าเดิมไปลึกลงกว่าเดิมแล้วก็สูงขึ้นกว่าเดิม And you're pulling up revelation from a deep deep well และคุณได้รับการเปิดเผยสําแดงจากเขาเรียกว่าอะไรดีมันบ่อน้ําที่มันลึกมากๆคุณได้คว้าการเปิดเผยสําแดงที่ลึกขนาดนั้นได้ And it brings fruit และมันเกิดผลจริงๆ Yeah.So I'm encouraged. I'm excited. I appreciate you letting me be a part of what's happening there. ผมตื่นเต้นขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ด้วย So what I have to share with you today is what happened to me this morning. สิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องนะครับคือสิ่งที่ผมได้รับจากพระเจ้าในเช้าวันนี้ I was praying this morning. ผมอธิษฐานกับพระเจ้าในเช้าวันนี้ And I was asking the Lord some questions.แล้วผมก็ถามพระเจ้าบางคำถาม The Bible says if you ask for wisdom he will give you wisdom พระคำของพระเจ้าได้บอกว่าถ้าท่านขาดสติปัญญาให้ผู้นั้นทูลขอต่อพระเจ้าผู้โปรดประทานให้พวกท่าน And so I asked him some questions that were on my heart I asked for wisdom แล้วก็ผมก็มีคำถามในใจของผมเหมือนกันแล้วผมก็ขอสติปัญญาที่มาจากพระเจ้า And I was very specific แล้วมันเป็นอะไรที่จำเพาะเจาะจงมากๆI said, Lord, where do you want me? Where, right? Where do you want me? Like, where do you want me? ผมก็ถามพระเจ้าว่าพระเจ้าที่ไหนเหรอที่ผมต้องที่พระองค์ต้องการผม And what do you want me to do? พระองค์ประสงค์ให้ผมทำอะไร And I heard the Holy Spirit speak very clearly and very simply. แล้วผมก็ได้ยินเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นตอบผมแบบชัดเจนมาก He said, I want you at my feet.พระเจ้าบอกว่าอยากให้ผมอยู่ที่แทบพระบาทของพระองค์ The place I want you is at my feet ตอนที่ลารีถามพระเจ้าว่าพระองค์ประสงค์ให้ผมอยู่ที่ไหนนะตอนนี้แล้วพระเจ้าก็ตอบผมว่าเราปรารถนาให้ท่านอยู่ที่แทบพระบาทของเรา And what I want you to do is listen to และสิ่งที่เราประสงค์ให้ท่านทำนั้นคือการฟังถ้อยคำจากเรานี่แหละ The place I want you is at my feetจงอยู่ที่แทบพระบาทของเรา And what I want you to do is listen และฟังถ้อยคำจากเราเท่านั้นเอง And so he reminded me of a scripture และจากนั้นพระเจ้าก็เปิดถ้อยคำของพระองค์ It's a story in Luke ในพระธรรมลูกา Luke chapter 10 verse 38 is where it begins บทที่10ข้อที่38พี่น้องหลายคนน่าจะจำเรื่องนี้ได้ The story of Mary and Martha when Jesus came to their houseเรื่องของมาธาแล้วก็มารีตอนที่พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จไปที่บ้านของพวกเธอ Before we read that let me tell you what happened as I prayed this morning ให้ผมเล่าให้คุณฟังก่อนละกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่ผมจะแบ่งปัน When I heard the answer to my prayer I received it by faith I knew what he was saying ตอนที่พระองค์ปล่อยคำตอบของพระองค์มาผมสัมผัสได้เลยว่าโอ้โหคำตอบนี้มาปั๊บผมรับเลยผมรับด้วยความเชื่อเลย I didn't need to worry about
where I was going to be or what I was going to be doing. I just needed to focus on Jesus. ผมแทบจะเรียกว่าไม่ต้องกวนกระวายเลยว่าผมจะไปที่ไหนต่อมันจะไปในที่ไหนต่อเพราะสิ่งสำคัญคือผมต้องโฟกัสไปที่พระเยซูคริสต์ทุกๆเวลาเท่านั้นเอง When I received that word in my heart, the Holy Spirit fell on me and I went into it like a trance. และตอนที่แบบว่าผมรับถ้อยคำนี้ด้วยความเชื่อปั๊บผมก็ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สัมผัสผม It was like the glory of God just surrounded me. สัมผัสในรูปแบบที่แบบว่าเหมือนพระสิริของพระเจ้าปกคลุมผมเลยนะ And wave after wave of His presence just took me deeper and deeper.และจากนั้นขึ้นแห่งพระสิริแห่งการทรงสถิตก็นำผมเข้าไปลึกขึ้นลึกขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นกว่าเดิม So I knew this was a very important word for me and I knew it was for right now และผมเชื่อว่านี่เป็นถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าและบอกกับพวกคุณจริงๆ And when Rob asked me to come on and share with the group tonight this is the only thing I have to share it's what the Lord said to me today และพอรอบได้บอกให้ผมมาแบ่งปันสำหรับวันนี้นะผมขอบอกเลยว่ามันเป็นถ้อยคำที่เจาะจงมากเพราะว่าพระเจ้าไม่ให้ผมคิดถึงเรื่องอื่นเลยยกเว้นแต่เรื่องนี้เรื่องเดียว So I believe it's very important for some of you also ผมเชื่อว่าถ้อยคำนี้จะเป็นถ้อยคำสำหรับพวกคุณบางคนสำหรับวันนี้ด้วยทุกๆคนเลยดีกว่า So let's read the scripture โอเคเราเริ่มกันด้วยพระคำของพระองค์นะครับ I'll start reading in verse 38 through 42จากข้อที่38จนถึงข้อที่42Now it happened as they went into a certain village, a certain woman named Martha welcomed him into her house. เมื่อพระเยซูกับพวกสาวกเดินทางไปพระองค์ทรงเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งและมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมาธาต้อนรับพระองค์เข้าที่พักบ้านของเธอ And she had a sister called Mary who sat at Jesus' feet and heard his word. มาธามีน้องสาวชื่อมารีมารีก็นั่งอยู่ที่แทบพระบาทของพระเยซูและฟังถ้อยคำจากพระองค์ But Martha was distracted with much serving and she approached him and said Lord do you not care that my sister has left me to serve alone therefore tell her to help me แต่มาธาวุ่นวายอย่างมากกับการปรนนิบัติจึงมาทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ไม่สนพระทัยหรือที่น้องสาวข้าพระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์ปรนนิบัติอยู่คนเดียวขอพระองค์สั่งน้องให้มาช่วยข้าพระองค์เถิด And Jesus answered and said to her Martha Martha You are worried and troubled about many things, but one thing is needed, and Mary has chosen the good part, which will not be taken away from her. แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบนางว่ามาธาเอ๋ยเธอกระวนกระวายและร้อนใจในหลายอย่างเหลือเกินสิ่งที่จำเป็นนั้นมีเพียงแค่สิ่งเดียวและมารีก็เลือกเอาส่วนที่ดีนั้นใครจะชิงเอาไปจากเธอก็ไม่ได้ Now the word worried in verse 41. คำว่ากระวนกระวายในข้อที่41นะครับผม It actually means to be distracted. รากศัพท์ของมันก็เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับการโดนเบี่ยงเบนความสนใจด้วย And what the word really means is to be divided. It literally means to be divided. พูดง่ายๆมันเหมือนกับความกระวนกระวายมันเหมือนกับสถานการณ์ที่ถูกแยกสองสิ่งออกจากกันอะแยกสองสิ่งออกจากกันAnd so Martha was distracted by her way of serving Jesus. พูดง่ายๆคือมาธากระวนกระวายคือการที่มาธาถูกเบี่ยงเบนความสนใจทำให้เธอไม่ได้โฟกัสไปที่พระเจ้าแต่ไปโฟกัสที่การปรนนิบัติแทน But Jesus said Mary has chosen the good part. แต่พระเยซูคริสต์ได้บอกว่ามารีได้เลือกส่วนที่ดีไปแล้ว What was Mary doing? มารีทำอะไรShe was sitting at the feet of Jesus. เธอนั่งที่แทบพระบาทพระเยซูคริสต์ And she was listening to his word. และฟังถ้อยคำที่มาจากพระองค์ She positioned herself to receive revelation. เธอเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในการรับการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้า And the way she positioned herself was to give Jesus her undivided attention. พูดง่ายๆคือเมื่อเธอเข้าไปสู่การโฟกัสไปที่พระเยซูคริสต์เธอจึงไม่ถูกเบี่ยงเบนความสนใจไม่ถูกแยกออกจากอะไรก็ตามที่เธอควรจะสนใจอยู่ในตอนนั้น Her undivided attention มันเป็นการที่เธออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปล่อยให้ตัวเองถูกเบี่ยงเบนความสนใจไปหาสิ่งอื่น No distractions ไม่มีการเบี่ยงเบนความสนใจเลย Just Jesus แค่พระเยซูคริสต์เท่านั้น And because she positioned herself in that place she received from his word as he spoke
และเมื่อเธอรับถ้อยคำนั้นที่มาจากพระเจ้าเธอโฟกัสไปที่พระเยซูคริสต์เธอจึงได้รับการเปิดเผยสำแดงนั้นมาจากพระองค์ The highest form of worship that you can give to Jesus is to give him your undivided attention. พูดง่ายคือการนมัสการที่คุณสามารถถวายเกียรติให้กับพระเจ้าอย่างสูงสุดได้คือการที่คุณไม่ได้เอาตัวเองไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกเบี่ยงเบนความสนใจให้ออกไปจากพระองค์ The highest level of worship is to give him your undistracted focus.เลเวลระดับการนมัสการที่สูงสุดเท่าที่คุณจะให้ได้กับพระเจ้าคือการที่คุณอยู่ในบรรยากาศแห่งการทรงสถิตที่คุณเพ่งความสนใจไปที่พระเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นโดยไม่โดนสิ่งอื่นเบี่ยงเบนความสนใจคุณเลย That's true in our natural lives และนั่นเป็นจริงในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคน The highest level of respect that you can show someone is to listen to เปรียบเทียบก็คือการให้เกียรติหรือให้ความเคารพกับคนคนหนึ่งมากที่สุดคือการที่คุณได้ถ่อมลงและรับฟังเขาทุกถ้อยคำตอนที่เขาปลดปล่อย If you want to demonstrate to someone you really care about them you listen to them ก่อนที่คุณจะสำแดงให้คนคนนั้นเห็นว่าคุณห่วงใยเขาคุณแคร์เขาขนาดไหนมันเริ่มต้นจากการที่คุณโฟกัสไปที่เขาและรับฟังเขาก่อนนี่แหละ And in that moment you're listening only to their voiceฟังแค่เสียงของเขาถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แคร์คนคนนั้นจริงๆ Most of us have gotten addicted to these เมื่อกี้ผมชูโทรศัพท์เนอะพี่น้องหลายคนน่าจะเข้าใจว่าหลายคนก็ถูกเบี่ยงเบนความสนใจได้ง่ายจากโทรศัพท์เครื่องเดียวนี่แหละที่อยู่กับคุณ So when we're having a meal with someone we're also trying to talk to someone else on our phone ตลกดีเหมือนกันนะเวลาที่เรากินข้าวกับพี่น้องกลุ่มนึงบนโต๊ะอาหารเราอยู่ด้วยกันที่ร้านอาหารร้านนึงอยู่ดีๆปั๊บโทรศัพท์เด้งปั๊บเราก็ไปคุยกับคนอื่นเรียบร้อยแล้วที่เขาไม่ได้อยู่ในโต๊ะอาหารเดียวกันเลยด้วยซ้ำ Or if we're really rude then we're listening to we're watching a game we're playing a game หรือบางทีไม่จำเป็นต้องเป็นคนก็ได้บางทีเราก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงในวิดีโอเกมบางอย่าง What that communicates to the other person is you just don't care about me or what I'm saying แต่นั่นน่ะคือท่าทีที่เห็นชัดเจนเลยโดยเฉพาะเรื่องที่พอสังเกตเป็นตัวอย่างได้ก็คือบนโต๊ะอาหารเมื่อคุณเพ่งเล็งไปที่โทรศัพท์เครื่องนั้นและแชทอะไรบางอย่างกับคนอื่นปั๊บแปลว่าคุณไม่ได้ให้ความสนใจหรือว่าแคร์คนที่อยู่ตรงหน้าคุณบนโต๊ะอาหาร Mary was showing Jesus the highest level of respect and love that she could by simply focusing on what he was saying สิ่งที่มารีสำแดงออกมานั้นเป็นการสำแดงให้เห็นชัดเจนเลยว่ามารีให้เกียรติพระเยซูคริสต์จริงๆและมารีรักพระเยซูคริสต์จริงๆจากการที่เธอไม่ได้โฟกัสสิ่งอื่นไม่ได้ถูกเบี่ยงเบนความสนใจไปหาสิ่งอื่นเลยแค่พระเยซูคริสต์เท่านั้นแค่ฟังเสียงพระองค์เท่านั้นทั้งหมดเลย And he contrasted that with Martha who was worried or troubled about many things และมันเป็นภาพสะท้อนอีกภาพนึงกับเรื่องของมาธาด้วยที่เธอกระวนกระวายในหลายสิ่งหลายอย่าง And that word worried as I said before means to be divided in your mind คำว่ากระวนกระวายนั้นมันแปลได้อีกว่าถูกแบ่งแยกความคิดในหัวเดียวกันTo be thinking two or three thoughts at the same time พูดง่ายคือความให้เห็นภาพง่ายๆนะความกังวลกระวายคือแบบนี้ในหัวของคุณแค่หัวเดียวอะแต่อยู่ดีๆมีความคิด 3-4 อย่างเข้ามาในเวลาเดียวกันและทำงานไปด้วยกันพร้อมๆกัน It's what scripture calls double-mindedness Double-mindedness, right Double-minded, two-minded, double You have two mindedโอเคผมจำไม่ได้ว่าเป็นข้อประคำไหนแล้วก็ผมจำไม่ได้นะว่ามันพูดเรื่องมันแปลคำนี้ว่าอะไรแต่ว่ามันเหมือนกับมันแปลว่าสองความคิดอะเหมือนกับเรื่องของสองความคิดผมจำไม่ได้ว่าอยู่ในพระธรรมไหนนะ James chapter 5 verse 5นะและข้อประคำก็มาครับยากอบบทที่5ข้อที่5 You want to read first or Yeah if any of you lacks wisdom let him ask of God who gives to all liberally without reproach and it will be given to himJames 1 verse 5โอเค James 1 verse 5โอเคยากอบบทที่1ข้อที่5ครับเอายากอบบทที่1ข้อที่5 verse 6 but let him ask in faith with no doubting for he who doubts is like the wave of the sea driven and tossed by the wind ข้อ5ข้อ6นะครับผมใครในพวกท่านขาดสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยที่กว้างขวางและไม่ทรงตำหนิและเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอแต่จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสัยเพราะว่าคนที่สงสัยนั้นเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมา
Or let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. ข้อที่7คนคนนั้นจงอย่าคิดเลยว่าจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้า He is double-minded, unstable in all of his ways. และข้อที่8เนี่ยนะครับที่อาจารย์แลรี่พูดเมื่อกี้เขาเป็นคน2จิต2ใจ2ความคิดไม่มั่นคงในบรรดาทางของตน So double-mindedness hinders or stops the flow of revelation. คน2จิต2ใจมันเปรียบเสมือนกับคนคนนั้นที่มันไม่ได้มั่นคงไปในทางใดทางหนึ่งมันมีความเครือบแคลงอะไรบางอย่างต่อการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้า As we release and remove distractions, revelation becomes clearer and clearer. ถ้าเกิดว่าคุณปลดปล่อยความสงสัยแบบว่าทิ้งไปนะเอาแบบว่าไม่ใช่ปลดปล่อยออกมานะคือแบบว่าทิ้งความสงสัยออกไปการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้าจะชัดเจนมากๆ When we hear the word of God, but it's mixed with our own distractions,then that limits the impact, that limits the effectiveness of the word in our lives. แล้วคนสองจิตสองใจมันเป็นแบบไหนก็คือคนที่ได้รับการเปิดเผยสำแดงมาก็จริงแต่เขายังปล่อยให้ส่วนหนึ่งของเขามีความสงสัยหรือว่าโดนเบี่ยงเบนความสนใจอยู่เมื่อการเบี่ยงเบนความสนใจมาผสมปนเปกับการเปิดเผยสำแดงของพระเจ้ามันจะเป็นอะไรที่ไม่ชัดเจนเลย And revelation, the revelation we receive, even if it's a powerful wordDoesn't have the same fruit. เพราะฉะนั้นหากการเปิดเผยสำแดงของพระเจ้าเทลงมาแบบ 100% แต่คุณยังมีเรื่องของความเครือบแคลงใจยังมีเรื่องของการถูกเบี่ยงเบนความสนใจนะในขนาดนั้นต่อให้การเปิดเผยสำแดงมาทรงพลังขนาดไหนเมื่อผสมกับการถูกเบี่ยงเบนความสนใจในคุณมันจะจำกัดฤทธิ์เดชของพระเจ้าจำกัดผลพยัญชนะที่จะเกิดขึ้นในตอนนั้น Because our minds are distractedThe revelation doesn't produce fruit because we don't continue in the revelation. เมื่อความคิดของคุณทรงคุณถูกเบี่ยงเบนความสนใจการเปิดเผยสำแดงที่มาถึงคุณนั้นจะไม่สามารถเกิดผลได้แบบที่พระเจ้าปรารถนาให้เกิดได้ That's why the book of James says be doers of the word and not hearers only. One more time. Be doers of the word and not hearers only. Let me give it to you. You can read it from the Bible.that's in James 2, right? Let's see, James. It was where we were just reading. James chapter 2. okay, just a second. It's right there. I just can't find it. Be doers, right? Be doers.Yeah, it's James 1:22. Okay. ชัดเจน Yeah. ยากอบบทที่1ข้อที่22ครับที่อาจารย์แลรี่เทเลอร์พูดเมื่อกี้แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้น Okay. Yeah. And all the way down to verse 25. แล้วก็ขอยาวไปจนถึงข้อที่25นะครับผมไม่เช่นนั้นจะเป็นการหลอกตัวเองเพราะถ้าใครเป็นเพียงผู้ฟังพระวจนะและไม่ใช่ผู้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตนเองในกระจกเงาเพราะว่าเมื่อเห็นแล้วก็จากไปและลืมในทันทีว่าตนเองเป็นอย่างไรแต่ผู้ที่พินิจพิจารณาธรรมบัญญัติอันสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งมั่นในธรรมบัญญัตินั้นจะไม่ได้เป็นผู้ที่ฟังแล้วลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติตามผู้นั้นจะได้รับความสุขในการประพฤติของตน Hey, were you reading in James 1 or James 2? It's James 1 22 to 25, like you say. Yeah, yeah, good. And so, if we don't follow through on the word we've heard, we forget the word. เพราะฉะนั้นพูดง่ายคือคนที่เป็นผู้ที่ฟังพระวจนะแต่ไม่ได้เป็นผู้ที่ประพฤติตามถ้อยคำที่พระเจ้าส่งมานั้นท้ายสุดแล้วถ้อยคำนั้นก็จะถูกลืมหายไป But if we act on the word, if we do it, then it produces fruit in our lives. ถ้าเกิดคุณรับถ้อยคำที่มาจากพระเจ้ารับการเปิดเผยสำแดงที่มาจากพระเจ้าและเมื่อคุณได้ทำตามการเปิดเผยสำแดงนั้นมันจะเกิดผล But if we're distracted we never get beyond just hearing the word ถ้าเกิดว่าเราโดนเบี่ยงเบนความสนใจท้ายที่สุดแล้วการสำแดงการประพฤติตามมันก็จะไม่เกิดมาและท้ายที่สุดแล้วเราก็จะเป็นแค่ผู้ที่ได้ฟังพระวจนะได้ยินและจากนั้นมันก็ลืมไป The enemy wants to steal revelation from usby distracting us to other things ศัตรูมาเพื่อลักขโมยใช่มั้ยมันลักขโมยการเปิดเผยสำแดงจ
จากพระเจ้าออกจากชีวิตคุณด้วยการเบี่ยงเบนความสนใจนี่แหละ So what did Martha need to do? แล้วเรื่องของมาธาควรจะทำยังไง Where did she need to be and what did she need to do? ประเด็นสำคัญคือ2คำถามนี่แหละมาธาตอนนั้นเธอควรจะอยู่ที่ไหนอย่างที่2คือมาธาตอนนั้นเธอควรจะทำอะไร She needed to be sitting at his feet and she needed to be listening to his word. เพราะถ้อยคำที่มาจากพระเยซูคริสต์ในตอนนั้นคือการอยู่ที่แทบพระบาทพระเยซูคริสต์และฟังถ้อยคำการเปิดเผยสำแดงจากพระองค์ And not distracted by her serving. และอย่ากระวนกระวายอย่าถูกเบี่ยงเบนความสนใจด้วยการปฏิบัติ Okay, I want to read Matthew 6. Matthew chapter 6. มัทธิวบทที่6นะครับผม Because it uses that same word.In Matthew chapter 6. เพราะว่าในมัทธิวก็มีการใช้คำที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลูกาเมื่อกี้ In verse 25. ในข้อที่25มัทธิวบทที่6ข้อที่25 Says therefore I say to you do not worry about your life what you will eat or what you will drink nor about your body about what you will put on is not life food and body more than clothing. Matthew 6.โอเคเพราะอย่างนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากังวลกวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินเอาอะไรดื่มและอย่ากังวลกวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารไม่ใช่หรือและร่างกายก็สำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่หรือ So he says don't worry and don't be distracted That's what that literally don't be distracted พูดง่ายคืออย่ากังวลกวายก็คือการไม่ให้ตัวเองถูกเบี่ยงเบนความสนใจ Don't be divided in your mindอย่าให้เกิดอาการเขาเรียกว่าอะไร2จิต2ใจ2ความคิดในหัวเดียวกัน And Jesus identifies the one area where most people are distracted. และพระเยซูคริสต์ก็พูดถึงเรื่องหนึ่งตอนที่ผู้คนถูกเบี่ยงเบนความสนใจด้วย And that's the area of finances. เรื่องที่คนกังวลกังวายส่วนใหญ่นะมันเป็นเรื่องของการเงินเนี่ย Where are you going what are you going to wear what are you going to eat?รวมไปถึงกังวลกังวายในชีวิตของท่านด้วยพอกังวลกังวายเรื่องเงินปั๊บท่านก็จะกังวลกังวายต่อว่าจะเอาอะไรกินเอาอะไรดื่มเอาอะไรนุ่งห่มดี And if you read the rest of that chapter he talks about the birds that don't sow or reap they don't worry ถ้าเกิดว่าคุณอ่านในถ้อยคำของพระเจ้าต่อจากข้อที่25เมื่อกี้มันจะพูดถึงจงดูนกในอากาศสิมันไม่ได้เก็บเกี่ยวมันไม่ได้หว่านมันไม่ได้กังวลกังวายเลย And then he says therefore do not worry in verse 31Therefore, do not worry, saying, "What shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear?" และข้อที่31ก็บอกเหมือนกันว่าอย่ากังวลกังวายว่าจะเอาอะไรกินเอาอะไรดื่มหรือว่าเอาอะไรนุ่งห่ม For all of these things, the Gentiles seek. เพราะว่าชนต่างชาติคนต่างชาตินั้นแสวงหาสิ่งเหล่านี้ For your heavenly Father knows that you need all of these things. แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้But seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added to you. แต่จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ Therefore do not worry about tomorrow for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. และข้อถัดจากนั้นคือข้อที่34นะครับผมเพราะฉะนั้นอย่ากังวลกังวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกังวลกังวายของมันแต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้ว So Jesus is making it very clear to his disciples พระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงพูดแบบเคลียร์มากๆกับสาวกของพระองค์ That we're to have single-minded focus on him อย่าสองจิตสองใจสองความคิดแต่แค่ให้ทุกๆความสนใจนั้นทุกๆความคิดนั้นเพ่งไปที่พระองค์แต่เพียงผู้เดียว single-minded focus on his kingdomจิตใจเดียวความคิดเดียวที่โฟกัสไปที่อาณาจักรพระเจ้าเท่านั้น Now look in one more passage tonight in Colossians อีกท่อยคำหนึ่งนะครับในโคโลสี Colossians chapter 3 โคโลสีบทที่3 COVID first started 2 years ago ตอนที่โควิดมาเมื่อ2ปีที่แล้ว The Lord gave me this scripture and told me to share it with everyone for several months.พระเจ้าบอกให้ผมปลดปล่อยถ้อยคำนี้ไปสู่พี่น้องทุกคนด้วย I was going on Facebook live stream 2 or 3 times a week but I would always come back to this passage that we're about to read ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าผมแบบว่าลุยกับ Facebook live แบบออนไลน์กับพี่น้องแต่ละคนนู่นนี่นั่นและพระเจ้าก็นำผมให้ปลดปล่อยถ้อยคำนี้กับพี่น้องเป็นประจำในช่วงเวลานั้น Because he told me this was the scripture that would give his body focus during the COVID crisis
นี่เป็นถ้อยคำที่พระเจ้าบอกว่าให้ทุกคนโฟกัสถ้อยคำนี้เพื่อเขาจะโฟกัสไปที่พระเจ้าท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้น And this morning as I was praying he reminded me of this scripture และเช้าวันนี้ตอนที่ผมอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าให้ผมโฟกัสไปที่ข้อพระคำข้อนี้นี่แหละ And remember what I said when I rested in him this morning the glory of God became so strong on me I literally couldn't moveเมื่อผมโฟกัสไปที่การพักสงบในพระเจ้าในเช้าวันนี้โหพระสิริของพระเจ้าแบบเทมาแบบอัดแน่นจนผมแทบจะเรียกว่าขยับไม่ได้เลย So I'm praying that as I read this to you tonight that same impartation will be released to you today ผมอยากจะอธิษฐานกับพระเจ้าว่าในขณะที่ผมปล่อยข้อพระคำนี้ถ้อยคำนี้กับพวกคุณนั้นถ้อยคำนี้จะส่งผลในฝ่ายวิญญาณให้กับพวกคุณทุกคน He wants to set us free from all the things that divide our focus and distract us from Himพระองค์ปรารถนาที่จะแยกเราออกจากการถูกเบี่ยงเบนความสนใจจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น He wants to take those things away not because he wants to deny us ที่พระองค์ทรงเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ออกไปจากชีวิตของคุณนั้นไม่ใช่เป็นเพราะว่าพระองค์ปฏิเสธคุณนะแต่เป็นเพราะว่าพระองค์อยากจะเอาสิ่งนั้นที่มันเบี่ยงเบนความสนใจคุณน่ะออกไปจากชีวิตของคุณเพื่อที่คุณจะได้โฟกัสในสิ่งที่พระองค์อยากประทานให้เท่านั้น He wants to take those things awayTo remove the distractions in our life. พระองค์เอาบางทีพระองค์เอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ออกไปจากชีวิตของคุณเพื่อให้คุณนั้นได้โฟกัสไปที่พระองค์เท่านั้นเพราะว่ามันจะไม่มีการถูกเบี่ยงเบนความสนใจเมื่อพระองค์เอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ออกไปจากชีวิตคุณไง So we can experience the full joy of His presence. เพื่อที่เราจะสามารถมีประสบการณ์ในความชื่นชมยินดีในพระองค์ได้ตลอดเวลา And the full benefit of being in His kingdom.และรวมไปถึงพระพรนานาประการมากมายที่พระองค์ประทานให้เราในอาณาจักรของพระองค์ So Colossians 3 verse 1มันอยู่ในโคโลสีบทที่3นะครับผม If then you are raised with Christ seek those things which are above where Christ is sitting at the right hand of God 3 verse 1 right I would like to make sure Colossians 3 1 yes โคโลสีบทที่3ข้อที่1เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พวกท่านเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วก็จงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์สถิตอยู่คือประทับอยู่ที่เบื้องขวาของพระเจ้า Set your mind on things above not on the things on earth ข้อ2จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลก For you died and your life is hidden with Christ in God เพราะว่าท่านตายแล้วและชีวิตของพวกท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้าอันนี้ข้อที่3ครับผม When Christ who is our life appears then we will also appear with him in glory ข้อที่4ขอเวอร์ชันของอาจารย์แลรี่นะครับผมเมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของท่านทั้งหลายทรงปรากฏในเวลานั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในพระสิริด้วย Therefore put to death your members which are on the earth fornication uncleanness passion evil desires covetousness which is idolatry ข้อที่5เพราะฉะนั้นจงประหารโลกียวิสัยในตัวท่านคือการล่วงประเวณีการโสโครกราคะตัณหาความปรารถนาชั่วความโลภซึ่งเป็นการบูชารูปเคารพ Because of these things the wrath of God is coming upon the sons of disobedience ข้อที่6สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้พระพิโรธของพระเจ้ามาถึงคนเหล่านั้นที่ไม่ได้เชื่อฟัง In which you yourselves once walked when you lived in them ข้อที่7เมื่อก่อนพวกท่านเคยดำเนินชีวิตแบบนี้คือมีชีวิตอยู่กับสิ่งเหล่านี้ But now you yourselves are to put off all these anger wrath malice blasphemyfilthy language out of your mouth แต่บัดนี้อันนี้ข้อที่8ครับแต่บัดนี้ท่านทั้งหลายจงละทิ้งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือความโกรธความฉุนเฉียวการคิดร้ายการใส่ร้ายการพูดหยาบโลนที่ออกจากปากของท่าน Do not lie to one another since you have put off the old man with his deeds ข้อที่9อย่าพูดโกหกต่อกันและกันเพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่ากับพฤติกรรมของมนุษย์นั้นแล้ว And you have put on the new man which is renewed in knowledge according to the image of him who created himข้อที่10และสวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กำลังได้รับการสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของพระองค์ผู้ทรงสร้างเพื่อให้รู้จักพระเจ้า So here are the distractions that Paul is listing อันนี้เป็นการถูกเบี่ยงเบนความสนใจที่อาจารย์เปาโลได้เขียนมาในพระธรรมตอนนี้ He says put all of that away อาจารย์เปาโลบอกว่าสิ่งต่างๆที่มันเป็นวิสัยมนุษย์เก่าที่เบี่ยงเบนความสนใจคุณออกจากอาณาจักรพระเจ้าเอามันทิ้งไปซะประหารมันให้หมดYou're no longer sons of disobedience. คุณไม่ได้เป็นลูกแห่งการที่ไม่ประพฤติตามถ้อยคำของพระเจ้า Now you are sons of God. คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว So live like sons of God. Act like sons of God.
จงดำเนินชีวิตในฐานะลูกของพระเจ้าและปลดปล่อยการประพฤติออกมาให้เป็นดั่งลูกของพระเจ้าที่แท้จริง And put away everything that doesn't look like the Son of God อะไรก็ตามที่มันไม่ได้เป็นพระลักษณะการเป็นลูกของพระเจ้าให้เอาสิ่งเหล่านั้นออก Because those are the things that distract you in your life เพราะสิ่งเหล่านั้นนี่แหละที่จะเป็นตัวเบี่ยงเบนความสนใจคุณให้ออกห่างจากพระเจ้า I want us to go back to the promise that Jesus gave to Maryผมอยากจะกลับไปที่คำสัญญาที่พระเยซูทรงให้กับมารีมันเป็นพระสัญญาจากพระเยซูคริสต์ที่ให้กับมารีในวันนั้น He said Mary you have made the right choice พูดง่ายคือพระองค์บอกกับมารีว่ามารีเจ้าเนี่ยเลือกถูกแล้ว Because you've made the right choice เพราะเจ้าได้เลือกถูกแล้ว What you have chosen will not be taken away from you สิ่งที่เจ้าได้เลือกแล้วนั้นจะไม่มีคนใดชกชิงไปจากเธอได้ There's a place of safety and protection in Jesus when you choose him มันมีการปกปักพิทักษ์รักษาในบรรดาผู้คนที่เลือกพระเจ้าก่อน I want you to notice something about what he said to her ผมอยากให้คุณสังเกตอะไรบางอย่างในสิ่งที่พระองค์ได้ปลดปล่อยเธอ He said you've chosen the right thing เฮสคิดได้บอกกับเธอว่ามารีท่านได้เลือกสิ่งที่ดีไว้กับเธอแล้วThere are times in our lives when we have to make choices. ผมรู้ว่าในชีวิตประจำวันของคุณนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่คุณต้องเลือก Everybody likes to rebuke the devil. ทุกคนต่างรู้และมีใจปรารถนาที่จะต่อต้านสิ่งที่มาจากวิญญาณชั่ว But there are some things you can't rebuke. แต่มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่สามารถต้านได้ All you can do is make the right choice. เพราะฉะนั้นคำตอบที่แท้จริงคือการเลือกทางที่ถูกต้องที่มาจากพระเจ้าเท่านั้น Sometimes it's not the devil causing you problems it's your own bad choices บางครั้งสถานการณ์ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่มาจากวิญญาณชั่วและมันพยายามจะบังคับให้คุณเลือกทางเลือกของมันเฮ้ยมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นนะเลือกทางนี้สิ Satan can send the distractions ซาตานเป็นตัวที่ชอบส่งการเบี่ยงเบนความสนใจมาถึงผู้คน Satan can bring distractionsมันนำการเบี่ยงเบนความสนใจให้คุณหลุดโฟกัสจากพระเจ้า But the only way they have power in your life if you allow yourself to be distracted และอำนาจของมันจะมีผลต่อชีวิตของคุณเมื่อคุณเห็นด้วยกับคำของมัน If you keep your focus on Jesus แต่ถ้าคุณโฟกัสไปที่พระเยซูคริสต์ The strategies of the enemy will not have any effect on youกลยุทธ์ที่มาจากวิญญาณชั่วนั้นจะไม่ส่งผลกับคุณเลย Because you make the right choice เพราะคุณเลือกทางที่ถูกต้องซึ่งมาจากพระเจ้า You follow Jesus คุณตามพระเยซูคริสต์เท่านั้น You hear his voice คุณได้ยินเสียงของพระองค์ You put yourself in the position to receive the revelation คุณเอาตัวเองเข้าอยู่ในจุดที่เป็นการเปิดเผยสำแดงของพระเจ้าเท่านั้น You honor him by listeningคุณให้เกียรติพระองค์ด้วยการที่ฟังเสียงพระองค์เท่านั้น And then you do what he says และเมื่อได้ยินพระวจนะคําของพระเจ้าแล้วคุณเป็นผู้ที่ประพฤติตามถ้อยคําการเปิดเผยสําแดงที่พระเจ้าส่งมาให้คุณด้วย Martha assumed that she knew what Jesus wanted มาธายังไม่ได้ยินพระเยซูคริสต์บอกให้ปฏิบัติเลยนะแต่เธอคิดเองด้วยสติปัญญานู่นนี่นั่นต่างๆเองว่าฉันต้องปฏิบัติBut she discovered that day that the number one priority for Jesus is that you listen to him. แต่ว่าเธอได้พลาดจากสิ่งสำคัญที่สุดที่พระเยซูคริสต์กำลังปลดปล่อยการเปิดเผยสำแดงณตอนนั้น And so today I want to ask you to lay down all the distractions. เพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นถ้อยคำที่ผมเคยพูดกับพี่น้องแล้วแต่ผมอยากจะตอกย้ำอีกครั้งนึงว่าได้เวลาแล้วที่เราจะวางสิ่งที่มันเบี่ยงเบนความสนใจที่มาหาเราเนี่ยออกไปEverything that causes อะไรก็ตามที่มันเบี่ยงเบนความสนใจในเวลาวางลงแล้ว Everything that causes anxiety in your life อะไรก็ตามที่เบี่ยงเบนความสนใจคุณจนทำให้คุณเกิดความกระวนกระวายได้เวลาวางสิ่งนั้นลงแล้ว Everything that divides your attention and your focus อะไรก็ตามที่แบ่งแยกความคิดคุณออกเป็น2จิต2ใจ2ซีกอะไรประมาณนี้ได้เวลาวางสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าลงแล้วRight now I'm praying that the Holy Spirit would turn on the light of revelation for you. ในเวลานี้ผมอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์กดสวิตช์เปิดไฟส่องแสงสว่างให้คุณได้เห็นว่าอะไรคือสิ่งนั้น
And you would be set free from the divided mind. เพื่อที่คุณจะได้มีเสรีภาพออกจากสองจิตสองใจสองความคิด And all of the anxiety that it brings into your life. ออกจากความกังวลกังวายทุกอย่างที่เข้ามาหาคุณ And your focus would be laser-like on Jesus and His Word right now. ให้โฟกัสทั้งหมดที่คุณมีนั้นอยู่ในพระเยซูคริสต์แต่เพียงผู้เดียว And that the Holy Spirit would bring this revelation to you.และให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระเยซูคริสต์เปิดเผยสำแดงให้คุณเห็นสิ่งเหล่านั้น And confirm this word for you with his presence bringing peace to your heart ให้ถ้อยคำของพระองค์นั้นคอนเฟิร์มยืนยันผู้คุณทุกคนด้วยสันติสุขที่มาจากพระเจ้า The peace of God that passes understanding right now would be filling your mind and your heart เป็นสันติสุขที่เกินความคิดความเข้าใจเป็นสันติสุขที่จะคุ้มครองจิตใจท่านไว้ในพระเยซูคริสต์แต่เพียงผู้เดียว Whatever you've been worrying about Jesus can handle it อะไรก็ตามที่คุณกังวลกังวายอะไรก็ตามที่คุณถูกเบี่ยงเบนความสนใจพระเยซูคริสต์ทรงเป็นคำตอบและทรงเยียวยาได้ทุกเรื่อง And the answers will come when you stop worrying about the problem and start listening to his voiceคำตอบและการเปิดเผยสำแดงจะมาถึงพวกคุณเมื่อคุณเลิกที่จะกังวลกังวายเลิกที่จะถูกเบี่ยงเบนความสนใจและรอฟังพระองค์เท่านั้น In Jesus name be free ขอให้ถ้อยคำนี้เป็นจริงในชีวิตพวกคุณให้คุณมีเสรีภาพในนามพระเยซูคริสต์ผู้เดียว Be filled ให้รับการเติม And be free และมีเสรีภาพในพระองค์ In Jesus name ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า Hallelujah Hallelujah Glory to God ถวายพระสิริแด่พระเจ้าSo that's what I received this morning. นี่คือสิ่งที่ผมได้รับมาจากพระเจ้าในเช้าวันนี้แล้วก็ปลดปล่อยให้พวกคุณนะครับ And I hope it has the same effect in your hearts that it had in mine. และผมก็สัมผัสได้ว่าพวกคุณก็กำลังได้รับอิทธิพลจากสิ่งเหล่านี้เข้ามาเติมเต็มในใจคุณมากขึ้น A whole new level of glory. ในเวลาที่จะก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งของพระสิริพระเจ้าแล้ว Amen. Amen.